วัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมครับสินุยบุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้ผมมาดูความคืบหน้าของการระบายน้ำออกจากบ่อใหญ่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำของช่างเอกนครปฐมนะครับเดินเครื่องเต็มอัตรานะครับผมก็ดูจากพื้นที่แล้วน้ำในรถเยอะมากนะครับจากวันแรกที่ทำการสูบนะครับเห็นว่าน่าจะประมาณช่วงบ่ายๆน่าจะเสร็จนะครับผมน่าจะเสร็จโครงการขุดลอกบ่อแห่งนี้นะครับผมนะวันนี้เราไม่ได้มามือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมีเครื่องดื่มมาให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผมรอบเครื่องก็เดินเบานะครับผมเต็มอัตรานะครับจะไม่ได้ทดสอบแรงเหมือนครั้งที่เมื่อวานนี้นี่โอ้โหเร่งความแรงให้ดูอยู่สุดยอดนะครับตอนนี้เริ่มจะแห้งแล้วนะครับน้ำเริ่มจะแห้งนะครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจของทีมงานนะครับเครื่องเต็มอัตราครับผมท่อของเขานี่ขนาด16นิ้วนะครับขนาดของท่อ16นิ้วดูดน้ำได้ปริมาณจำนวนมากนะครับผมถ้าเร่งเครื่องเต็มที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเครื่องสูบน้ำตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ของ Hino JO7C นะครับใช้เกียร์นี่เกียร์เดิมมากับเครื่องเลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์6สูบนะครับผมพละกำลังนี่โอ้โหเรียกว่าแรงมากๆนะครับผลงานของช่างเอกนครปฐมนะครับถ้าใครสนใจก็ขายนะครับผมคันนี้ขายเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ 600,000 กว่าบาทนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่าดีคนมาเฝ้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มมาให้อ้าวมีกระท่อมน้อยอยู่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ไม่มีคนอยู่ครับไม่มีคนอยู่เอาพี่เอาน้ำมาฝากโอ้ย
ขอบคุณมากครับครับแล้วทีมงานไปไหนครับน้องพลกลับไปบ้านครับอ๋อซื้อของกินครับพี่เอกไปซื้อของกินครับผมอ๋อเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาได้ปลาบ้างยังฮะได้ปลาบ้างยังยังครับไม่ได้ลงมาไหนเลยยังไม่ได้ปลาเลยใช่ไหมครับคาดว่าอีกประมาณช่วงไหนแห้งพี่บ่ายบ่ายเนาะจะย้ายไปไหนต่อก็ยังไม่รู้ครับต้องดูก่อนว่าเขางานการสั่งเขาตกลงกันได้ยังอ๋อเขายังคุยกันอยู่นะครับงานการสั่งครับงานที่นู่นนะอำเภอกระสังเนี่ยครับอำเภอกระสังครับอ๋อตรงปลานะครับที่ว่าเขาทำไอ้น้ำบำบัดน้ำอ่ะนี่อ๋อกำลังคุยกันอยู่เนาะครับอืมโอ้โห ไปที่พักนี่ดีมากเลยครับผมนี่ที่พาเขาน่าจะช่วงเที่ยงบ่ายๆนี่แหละครับน่าจะแห้งนะครับผมตอนนี้รถแมคโครนะครับมา2คันแล้วนะครับผมรถแมคโครรถเกรดเดอร์รถดำนะครับมา2คันแล้วก็ได้ลงงานกันไวๆนะครับเพราะว่าจำนวนมวลของน้ำนี่ปริมาตรของเขานี่เยอะพอสมควรนะครับผมต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่แรงแล้วก็ใช้ระยะเวลาดูดไวนะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับผมอ้าวใครอยากจะติดต่องานเครื่องสูบน้ำไปดูดให้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมอัตราการให้บริการก็ชั่วโมงละ500โดยที่เราต้องเติมน้ำมันเองนะครับเติมน้ำมันให้เองนะเครื่องนี่ถ้าเร่งเต็มที่นะครับดูดได้ไวกว่านี้นะครับแต่ว่ารอบปกติของเขานี่ทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับปกติเราจะเห็นแต่เครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับผมใช้รถไถดูดนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นแล้วครับผมเมืองไทยใช้เครื่องสูบน้ำแบบฝีมือคนไทยสร้างขึ้นมาเองนะครับผมแต่ว่าคุณภาพการดูดน้ำนี่สุดยอดนะครับเครื่องยนต์ฮีโน่ JO7C นี่ดังดีครับผมกระหึ่มดีนะครับแรงดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้น้ำนี่ไหลเต็มท่อเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับน้ำไหลมาดีมากครับเ
ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมดูจากน้ำนี่ก็เริ่มไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆเที่ยงก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับผมสุดยอดเครื่องสูบน้ำพลังเทอร์โบนะครับผมแรงไม่มีตกนะครับสามารถดูดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทำงานได้ตลอดเลยนะครับผมโอเคครับผมยังไงขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับผมที่ FC ให้การสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมนะครับได้มาชมเจ้าเครื่องสูบน้ำยักษ์ใหญ่นะยังมียักษ์กว่านี้อีกครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมอาจจะมีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะครับเครื่องสูบน้ำรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับผมกับทีมงานช่างเอกนครปฐมนะครับผมก็จะเจอกันที่ไหนอย่างไรนะครับผมก็โปรดติดตามกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าเราจะไปถ่ายทำเครื่องจักรกลที่ไหนอย่างไรนะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ